สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอในวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องที่ดัดขนตาของชิเซโดแล้วก็ Peeling Watch ของ E2D กันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมารีวิวนะคะเจ้าที่ดัดขนตาแสนดังนะคะ1คืออันของชูชูเวบุระนะคะอีกอันนึงเป็นของชิเซโดนี้ถ้าอยากทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงติดตามชมได้เลยสำหรับอันแรกนะคะเป็น Peeling Watch นะคะอันนี้ของ E2Dเนื่องจากอันนี้เนี่ยพิมพ์ไปได้ซื้อมาตอนที่เขาลดราคาซึ่งจะไม่ยอมโฟกัสเลยนะคะไปได้ตอนที่ลดราคานะคะราคาปกติเนี่ยคือ595 บาทพิมพ์ซื้อมาได้ที่ราคา119 บาทนะคะที่ร้านของ E2D เองที่อยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ถ้าใครที่อยากได้ก็เขามีโปรดักต์หลายตัวมากเลยนะคะที่ลดจนถึง 70% เนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่หน้าร้านเลยค่ะว่าเซลล์อยู่พิมก็เลยซื้อมานะคะก็อาจจะเลือกนึงเนื่องอันนี้เนี่ยพิมพ์เลือกที่จะซื้อมาเพราะว่าพอเปิดมาแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยคะยังเป็นซีลอยู่เลยก็เลยคือใหม่สดแน่นอนค่ะก็เลยซื้อมาสำหรับตัวนี้นะคะเขาบอกมันจะเป็นเจลใสที่หลังจากที่เราล้างหน้าแล้วเนี่ยให้เราบีบมาหลังจากล้างหน้าสะอาดแล้วให้บีบมาใส่มือปุ๊บแล้วก็ลูบไล้บนใบหน้านะคะมันจะช่วยแบบขัดและผลัดเซลล์ผิวออกให้แล้วเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะก็คือเสร็จขั้นตอนเราก็เริ่มบำรุงได้เลยอันนี้คืออันแรกแล้วเดี๋ยวหลังจากที่พิมพ์ได้ลองใช้แล้วก็จะมารีวิวให้ฟังกันอีกทีนะคะว่าเป็นอย่างไรยังไงบ้างสำหรับตัวเนื้อของมันแล้วอันต่อมาจะมีหลายคนที่อยากจะทราบนะคะนี่คือที่ดัดขนตาของชิเซโดที่พิมพ์เพิ่งซื้อมาใหม่เพราะพิมพ์ทำอันเก่าพิมพ์เจ๊งไปแล้วนะคะราคาคือ430 บาทจะมาในกล่องแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นขนาด regular size นะคะวิธีการดูแลก็คือใช้กระดาษหรือใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดในนี้เนี่ยก็จะมียางนะคะยางสแปร1อันที่ใช้ใส่ตรงเนี่ยค่ะนะคะสำหรับอันนี้กับชิเซโดอันนี้อันนี้ชิเซโดอันนี้ชูนะคะความแตกต่างก็คือของชูเนี่ยเหล็กตรงช่วงบนตรงนี้นะคะตรงช่วงบนตรงนี้จะมีความหนามากกว่าของชิเซโดจะบางมากกว่าสำหรับพิมพ์ก็เลยทำให้ชิเซโดเนี่ยใช้ง่ายมากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราวางลงไปบนนี้ใช่ไหมคะเราจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันจะแบบว่าค่อนข้างจะบางบางนิดนึงค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างนะคะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เราติดขนตาแผงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะพยายามสอดลงไปเนี่ยมันจะมองค่อนข้างยากทีเดียวนะคะสำหรับช่วงระยะความโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกันมากให้ดูความโค้งนะคะมันแทบจะไม่ต่างกันเลยแล้วก็ยางก็เป็นยางสีดำเหมือนกันสำหรับตัวของชูเอมราเองนี่ก็ให้ยางแถมมาด้วยเหมือนกันนะคะ1อันเหมือนกันข้อแตกต่างอย่างนึงที่เห็นได้ชัดก็คือของชูที่ตรงที่เสียบนิ้วเนี่ยค่ะจะเป็นป้องใหญ่กว่าส่วนของชิเซโดจะเป็นรูปแบบหยดน้ำยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าสังเกตเอียงมุมองศาอะไรอย่างเงี้ยจะเหมือนกันมากเลยแต่จากที่พิมใช้เนี่ยพิมรู้สึกได้ว่าถ้าแบบเป็นของชิเซโดเนี่ยบีบไม่ต้องแรงมากนะคะคือมันจะโค้งเร็วกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันนานหรือเปล่าหรืออะไรไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคนอาจจะถามอ่ะอันนี้ก็ยังดูดีอยู่มันเป็นอะไรตรงไหนนะคะพิมจะให้ดูใกล้ๆนี่คือสภาพปกติของมันแต่พอพิมกดปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมคะว่าด้านนี้มันปึ๊บขึ้นมามันก็จะดันขนตาเราก็คือมันหักแล้วว่างั้นค่ะซึ่งจริงแล้วของชูเอมูรานี่จริงแล้วพิมจำราคาไม่ได้แต่ถ้าเท่าที่จำได้เนี่ยคือแพงกว่าเยอะพอสมควรนะคะอันนี้430 บาทอันนี้น่าจะ600-800 อะไรอย่างนี้มั้งนะคะก็นี่แหละค่ะหลังจากที่พิมใช้มาแล้วอันนี้ก็คือชิเซโดประทับใจมากของชูก็คงอีกนานกว่าที่จะได้เปลี่ยนเพราะว่าเขาให้อันนี้มาด้วยนะคะมาถ้าเมื่อไหร่ได้เปลี่ยนแล้วก็จะมารีวิวกันให้ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ